ครับสวัสดีครับหลังจากปีใหม่ไทยนะพบกันอีกครั้งหลังจากหยุดไปนานนะครับในวันนี้วันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2567ครับสำนักจักรีลาเรานะครับจัดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะพบกันอีกครั้งหนึ่งให้นะครับทุกท่านครับพิมพ์คําว่าอนุญาตนะครับเพื่อใช้ในเรื่องของการบันทึกนะครับเราบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเสียงหรือข้อความคุณนะครับที่นั่นและนะครับในวันนี้เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับในวันนี้จะเรียนรู้อะไรนั้นเรียนเชิญพบกับท่านประธานสำหรับในวันนี้ครับคุณสมพงษ์ครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้ยตื่นเต้นมี นี่ครั้งแรกเลยนะจริงๆนอกนั้นทำเองขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่เป็นปีใหม่ไทยนะฮะก็มาเจอกันในเรื่องของพื้นฐาน Google Sheet นะครับที่คุณควรรู้นะครับซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้นะวันนี้ก็เป็นท่านธีรพัฒน์สุวรรณรุจินะครับซึ่งจากสถาบันราชภัฏลพบุรีนะครับเทศตรีนะครับท่านมีความรู้และความสามารถทุกครั้งที่ผมได้ยินคำว่าพื้นฐานเนี่ยรู้สึกดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังติดในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะการที่เราจะต้องมาทบทวนเรื่องพวกนี้มันทําให้เราเข้าใจในเรื่องของการใช้งานพื้นฐานมากขึ้นซึ่งมันจะต้องไปต่อยอด แล้วก็ทำประโยชน์ในส่วนอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีพื้นฐานเนี่ย การไปต่อยอดเนี่ยมันจะทำได้ยากวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทุกท่านจะได้รับความรู้จากทางวิทยากรนะครับช่วงนี้ก็เรียนเชิญพบกับทางวิทยากรได้เลยครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณท่านประธานนะครับผู้ใหญ่พงษ์นะครับแล้วขอโอกาสผู้ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เปิดมากับพื้นฐานของ Google Sheet นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ไฟล์ที่เราจะทำงานด้วยกันนะครับในช่องแชทนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาในไฟล์ที่ผมแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ Copy ลิงก์ก่อนอึ๊บคลิกลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำงานบนไฟล์นี้ร่วมกันนะครับเนาะขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับเป็นถ่ายสกรีนหนึ่งปุ๊บนะครับในแผ่นงานแรกนะครับท่านจะเห็นอยู่สองแผ่นงานนะครับแผ่นงานชื่อแรกชื่อว่า name list นะครับก็ไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่เราจะใช้พื้นที่ตรงด้านบนของบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งเป็นหัวตารางเนาะแล้วก็ต่ำกว่าบรรทัดนั้น1บรรทัดก็จะเริ่มเป็นตัว Data หรือตัวข้อมูลนะครับอย่างตัวชื่อเนี่ยผมขออนุญาตให้ทุกท่านเข้ามาในคอลัมน์ B นะครับเข้ามาในไฟล์แล้วเข้ามาอยู่ในคอลัมน์ B คนละบรรทัดนะครับจับจองกันคนละบรรทัดนะครับบรรทัดไหนมีไฮไลท์อยู่แล้วท่านข้ามไปอีกบรรทัดหนึ่งนะครับจับจองไว้อย่าไปซ้ำบรรทัดกันนะครับอย่าไปซ้อนกันนะครับเราไม่ขี่กันนะครับเราไม่ขิงกันนะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเราลงไปครับว่าเราจับจองไว้นะครับในชื่ออะไรนะครับเอาเลยครับนะตำแหน่งเซลล์ที่เราจับจองนะครับตำแหน่งเซลล์ที่เราจับจองเอาไว้นะครับจะนะครับแสดงชื่อเซลล์นะครับจะแสดงชื่อเซลล์อยู่ในช่อง E ว่ามันเรียกว่าเซลล์ B2 นะครับหรือเต็มยศก็คือดอลลาร์ B ดอลลาร์2ตึงไว้ห้ามขยับนะครับนะครับให้ดูตำแหน่งได้เลยนะครับว่าเซลล์ของท่านคือเซลล์อะไรนะครับอย่างของผมนั้นอยู่ในเซลล์ B นะครับชื่อผมอยู่ในเซลล์ B ช่องที่2นะครับเนาะคุณนิดอยู่ในเซลล์ B ช่องที่3นะครับนะท่านเฉลิมพรอยู่ในเซลล์ B ช่องที่4นะครับการใส่ดอลลาร์นั้นเหมือนกับการตึงตะปูนะฮะข้ามขยับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นลดรูปนะครับเรียกแบบลดรูปนะครับเรียกแบบลดรูปลดรูปนะครับเราเรียกแบบลดรูปได้นะครับเรียกแบบลดรูปก็คือเซลล์นี้จะถูกเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ฟังก์ชันเข้าไปว่ามันคือ substitute ของ B2 นะครับข้อความที่อยู่ในช่องนี้โดยแทนที่คำว่าดอลลาร์นะครับแทนที่คำว่าดอลลาร์ทั้งหมดนั้นด้วยช่องว่างนะครับ
Substitute เป็นฟังก์ชันในการแทนที่นะครับเนาะแล้วผมก็ copy ลงไปนะครับทำไมเรามีอยู่25คนทำไมมีชื่อคนทำงานอยู่ด้วยกันไม่กี่คนเองครับนะขออนุญาตขยับนะครับผมจะเริ่มลบนะไม่มีใครจองชื่อแล้วนะมีไหมครับมีใครจะทำงานร่วมกันอีกตรงนี้มีไหมครับเนาะนะผมดึงคุณวันขึ้นมานะครับ delete low ปึ๊บผมดึงคุณนัทขึ้นมา delete low ผมลากคุมผมดึงแอตตานะครับขึ้นมาติดกับคุณนัทผม delete low นะครับท่านทำลงแล้วก็คุเพิร์นนะครับตามลำดับนะมีใครจะเพิ่มชื่ออีกไหมครับในลำดับที่บรรทัดที่10บรรทัดที่11บรรทัดที่12มีไหมครับเพิ่มชื่อได้นะครับถ้าไม่มีผมจะขออนุญาตลบแล้วนะครับทีนี้ปกติเวลาเราใส่เลขลำดับเนาะเราก็จะใส่เรียงนี้เนาะ1 2 3นะครับหรือเราก็จะลากคุมแล้วเราก็จะลากซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลาเนาะในพื้นฐานของ Google Sheet ที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะใช้ฟังก์ชันนี้ครับนะเราใช้ฟังก์ชัน Sequence ครับเราใช้ฟังก์ชัน Count ดูก่อน Count A คืออะไรครับ Count A คือการนับนะครับนับเซลล์ที่ไม่ว่างที่อยู่ในคอลัมน์ B บรรทัดที่2จนถึง B ใดๆนะครับท่านจะเห็นว่า B2 โคลอน B นั้นเนี่ยมันเกิดเป็นเลนส์สีส้มนะครับเกิดเป็นพื้นที่สีส้มขึ้นมาที่อยู่ในเส้นปักเนาะถ้าเราลองนับดูซิว่าเรามีคนอยู่นี้ทั้งหมดกี่คนก็จะได้ทั้งหมด10คนนะครับนับได้ทั้งหมด10คนเดี๋ยวนับไปก่อนเนาะใครจะเติมชื่อเติมนะครับการ์ตูนก่อนท่านณัฐพงศ์มีใครจะเติมชื่อตรงช่องนั้นไหมครับมีอาศัยอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งนะครับบ้านเลขที่ B11มีใครจะจับจองไหมครับบ้านเลขที่ B11ไม่มีผมลบนะผมลบนะโอเคเรามีกันอยู่10คนนะครับในคอลัมน์ B นะครับผมใช้ฟังก์ชัน count นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน count นะครับ count A นะครับในการนับพื้นที่ตั้งแต่ B2 จนถึง B ใดๆนะครับเปิดกว้างไว้ถึง B ใดๆนะครับถ้าเราจะอยากจะเรียกช่วงดังกล่าวนะครับช่วงดังกล่าวนี้นะครับว่ามันคือช่วงอะไรเราก็เรียกว่าเป็น B2 จนถึง B11ก็ได้นะครับหรือเราจะเปิดมากกว่า11ไว้เราก็ลบเลข11ออกก็เป็น B2 คอลอน B นะครับเพราะนั้นนะครับยังไม่พอครับพอเราได้เลข10เราเลข10มาใส่ในฟังก์ชัน Sequence นะครับเอา Sequence ครอบเข้าไปนะครับ SEQUENCE Sequence นะครับครอบฟังก์ชัน Count A ลงไปนะครับเราจะได้เลข1ถึงเลข10ออกมาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เนาะนะครับให้ดูก่อนว่าฟอร์มูลาของผมมีฟอร์มูลาอะไรบ้างนะครับฟอร์มูลา to text อันแรกก็คือตรงนี้นะครับนะฟังก์ชัน Sequence Count A นะครับอยู่ในเซลล์ A2 นะครับเซลล์ A2 ใช้สูตรว่า Sequence นะครับ Count A นะครับทำงานจากวงเล็บในออกมาหาวงเล็บนอกนะครับฟังก์ชันที่ใช้ในการหาตำแหน่งของ B2 B3 นะครับฟอร์มูลา to text นะของเซลล์นี้สิอีกค่าว่าไงนะครับ Update ของโรแล้วเอาคอลัมน์ลบ3นะครับคอลัมน์ E เนี่ยคือคอลัมน์หมายเลข5นะครับเพราะฉะนั้นถอยไป1ถอยไป2ถอยไป3ก็คือเอาเลขของคอลัมน์ B คือเลข2นะครับ2กับเลขบรรทัดมารวมกันแล้วสร้าง Update นะครับเพราะนั้นมันจะชี้ตำแหน่งว่าบรรทัดที่2คอลัมน์ที่2นะครับ Address คืออะไรนะครับและฟังก์ชันที่ใช้นะครับในการลดรูปนะครับที่ช่อง F2 นั้นผมใช้ Substitute ของ E2 นะครับเนาะพารามิเตอร์ตัวต่อมาก็คือเปลี่ยนดอลลาร์ให้เป็นช่องว่างนะครับเนาะนะครับโอเคนะครับนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นนะครับของการเรียกเซลล์เรียกช่วงนะครับช่วงเนี่ยท่านจะเห็นว่า B2 โคลอน B เนี่ยเราเรียกว่าช่วงนะครับสีส้มๆตรงนี้เนี่ยนะครับ A สีส้มๆลงไปนะดึงหลบนิดนึงนะครับเทสีส้มๆลงไปนะครับสีส้มๆตรงนี้นะครับนะสีส้มๆตรงนี้ที่มีชื่อของเราทุกคนเนี่ยมันคือเซลล์ตั้งแต่ B2 โคลอน B นะครับ
นะก็นับจํานวนว่ามันมีบรรทัดที่ไม่ว่างอยู่ทั้งหมด10บรรทัดเอาเลข10มาสร้างเป็นเลขลําดับตั้งแต่1ถึง10นะครับก็จะได้พื้นฐานแบบนี้ออกมานะครับเซลล์คืออะไรเลนคืออะไรนะครับจากนั้นให้ขยับไปที่ชีตนะครับแผ่นงานที่ชื่อว่าชีตแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้นะครับชื่อของผมจะมารออยู่ในคอลัมน์ A ถึง E ชื่อคุณนิดก็จะมารออยู่ในคอลัมน์ F ถึง J นะครับชื่อคุณเฉลิมพรก็จะมารออยู่ในคอลัมน์ K นะครับเห็นไหมครับถึง O นะครับหนึ่งชื่อเนี่ยจะมีอยู่5คอลัมน์ที่คุณใช้ได้นะครับให้มาที่คอลัมน์หมายเลขหนึ่งของชื่อตัวเองครับช่องที่เป็นสีแดงแล้วก็ใต้ชื่อตัวเองนะครับคอลัมน์ที่เป็นสีแดงนะครับคอลัมน์หมายเลขหนึ่งแล้วอยู่ใต้ชื่อตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ตรวจกันนะครับคอลัมน์พอไหมคุณนัทแอดต้ายังไม่พอใช่ไหมผมแอดเซลล์เข้าไปทางขวาอีกนะครับดูซิพอไหมเดี๋ยวขออนุญาต copy ออกไปก่อนนะปึ๊บถึงท่านณัฐพงศ์ใช่ไหมคนสุดท้ายอ่ะ10คน50คอลัมน์พอดีเพราะนั้นถึงคอลัมน์ AX นะครับอยู่ใต้ชื่อตัวเองนะครับภายใต้คอลัมน์หมายเลขหนึ่งนะครับอย่างของผมก็ไปอยู่ที่คอลัมน์ไหนผมก็ไปอยู่คอลัมน์ A คุณนิดก็ไปอยู่ที่คอลัมน์ F นะครับนะมองสีแดงๆแล้วก็มองหาชื่อเราไว้นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับพิมพ์คำว่านะครับโนนะครับ NO NO นะครับแล้วคอลัมน์หมายเลข2นะครับเลื่อนมาทางขวา1คอลัมน์พิมพ์คำว่า device นะครับ device ที่แปลว่าอุปกรณ์นะครับ device ที่แปลว่าอุปกรณ์ device หรืออุปกรณ์ก็ได้ครับเอาภาษาไทยเป็นอุปกรณ์ก็ได้หรือจะพิมพ์ device กันอาจจะสับสนนะครับเป็นพิมพ์คำว่าอุปกรณ์ก็ได้เรามีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์ของเราให้ลิสต์ในคอลัมน์หมายเลข2ครับนะคอลัมน์หมายเลข2เริ่มตั้งแต่บรรทัดที่4เป็นต้นไปนะครับอุปกรณ์ที่เรามีใช้อยู่ติดตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับก็คือมือถือเนาะมีโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กมีอะไรอีกมีอะไรอีกมี iPad มี iPad นะครับแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีนะสมาร์ทวอทช์นะครับสมาร์ทวอทช์นะครับวอทช์สมาร์ทวอทช์เอาอุปกรณ์หลักๆที่เราใช้สัก4-5 ตัวนะครับบางคนอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับที่ติดตัวอยู่ทุกวันนะครับทีนี้นะครับกลับมาที่ช่องโนครับเราจะมาทดลองทำซีเควนซ์กันดูเนาะนะครับก็กลับมาที่ใต้ช่องโน1ช่องนะครับก็คือบรรทัดที่4นะครับคอลัมน์ที่1ของตัวเองยังจำได้ไหมครับเราต้องใช้ฟังก์ชันอะไรนะในการนับจำนวนข้อมูลที่อยู่ทางคอลัมน์ทางขวานะครับคอลัมน์ทางขวานั้นคือคอลัมน์ B บรรทัดที่เท่าไหร่ครับบรรทัดที่4เนาะ B4 โคลอน B เราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเรียกชื่อคอลัมน์ทางขวาให้ถูกก่อนว่าคอลัมน์ทางขวาของเลขหนึ่งนั้นชื่อว่า B4 โคลอน B หรือชื่อว่า G4 โคลอน G เรียกชื่อมันให้ถูกก่อนนะครับหลังจากเรียกชื่อให้ถูกแล้วเราครอบวงเล็บเข้าไปครับเราครอบวงเล็บเข้าไปนะครับครอบวงเล็บเพื่อเตรียมทําฟังก์ชันนะครับนะครอบวงเล็บว่าช่วงดังกล่าวอยู่ภายใต้การมองของเราโฟกัสของเรานะครับหน้าวงเล็บเราใส่ฟังก์ชัน count a เข้าไปให้มันทํางานด้วย count aนะครับหน้าเขา A ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นสูตรของเราก็จะเป็นเท่ากับเขา A ของ B4 โคลอน B นะครับแล้วแต่นะครับของใครคอลัมน์มันนะครับลองเขากันดูนะครับสีส้มของเราจะอยู่ที่คอลัมน์หมายเลข2นะครับให้สังเกตชื่อคอลัมน์ด้วยนะครับเนาะได้ไหมครับเธอออกมานะครับนับได้4นะครับนับได้4นะครับเราจะนับได้4คุณนี้ทำไมนับได้0ครับ
ผมแอบไล่ตรวจนะท่านเฉลิมพรท่านไปนับคอลัมน์แอลถูกต้องแล้วนะครับคุณวันยังไม่ได้เลยนับไหนคอลัมน์ไหนคุณนัทไม่พิมพ์ดีไวซ์ไม่มีดีไวซ์ติดตัวครับอันนี้ไปแอดวานซ์แล้วนะครับครูแอตตานะครับท่านแอตตานะครับท่านเพลินก็แอดวานซ์ไปแล้วนะครับท่านทำรงเป็นห้าอุปกรณ์ท่านเป็นห้าก็ถูกต้องนะครับท่านเข้าใจตำแหน่งเข้าใจช่วงละนะครับท่านนัทพงศ์ท่านท่านนัทพงศ์ยังผิดอยู่นะครับท่านนัทพงศ์ต้องไม่นับคอลัมน์ B นะครับคอลัมน์ B มันของผมอุปกรณ์ท่านนัทพงศ์ต้องอยู่ในช่อง AU ครับต้องเป็น B เป็น AU4 แล้วก็โคลอน AU ครับนะเปลี่ยนเรียกคอลัมน์ทางขวาว่า AU นะครับตัวคอลัมน์ AU บรรทัดที่4จนถึง AU ใดๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะครอบอะไรครับเราจะครอบฟังก์ชัน sequence เข้าไปนะครับเราก็จับเขานั้นเนี่ยอยู่ในโฟกัสของเรานะครับอยู่ในวงเล็บของเรานะครับหน้าวงเล็บเราก็บอกว่าการโฟกัสครั้งนี้นะครับเราโฟกัสด้วยฟังก์ชัน sequence โดยเอาเขานั้นเนี่ยเป็นพารามิเตอร์นะครับเอาเขานั้นเป็นพารามิเตอร์นับได้4ก็ให้เลขแสดงเลขลำดับ1 ถึง 4ออกมานะครับก็จะได้แล้วนะครับของผมนะครับเป็นลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่สี่นะครับทีนี้ข้อเสียของการทำแบบนี้คืออะไรครับข้อเสียของการทำแบบนี้คือถ้าเซลล์ A4 ถูกลบสูตรก็จะถูกลบนะครับบรรทัดที่อื่นที่ตามมาก็จะโดนลบด้วยแต่ถ้าลบบรรทัดที่ห้าบรรทัดที่หกในช่องสีแดงเนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับอย่าลบบรรทัดที่สี่แล้วกันเพราะสูตรอยู่ในช่องบรรทัดที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเนี่ยคุณนิกได้ไหมได้ไหมครับเอาซีเควนซ์ครอบมันครับคุณนิกท่านเฉลิมพรเอาซีเควนซ์ครอบมันครับดูจอเป็นตัวอย่างครับเยี่ยมครับคุณนิกครับเยี่ยมครับท่านเฉลิมพรขอตรวจงานนิดนึงนะครับคอลัมน์ L คอลัมน์ G ถูกต้องครับผมไปตรวจคุณวานได้ไหมซพีิมพ์เไคม่วทันนซน์ะคุณเรียกชื่อก่อน Q2 Q4 คอลอน Q ก่อนคุณวัน Q4 อค่ะอลอน Q ช่องที่คุณวันอยู่อ่ะช่องสีแดงๆตรงช่อง P อ่ะพอิ่ามพ์ว่า Q4 Q4 คือช่องทางขวาที่มีคำว่ามือถืออเน่าาะเรียกมันว่า Q4 คอลอน Q ก่อนแล้วดูพื้นที่ที่เกิดขึ้นก่อนว่า Q4 คอลอน Q นั้นอยู่ตรงไหนเห็นแล้วยังเห็นป่ะเสร็จแล้วเอาวงเล็บครอบมันครับครอบ Q4 คอลอน Q เนาะเดี๋ยวผจม้าทำให้ดูตรงช่องหมายเลขสามเนาะจ้าเอา Q4 คอลอน Q นะครับนี่คือเลนที่คุณวันต้องการสนใจใช่ไหมเอาวคง่ะเล็บครอบมันนะครับเอาวงเล็บครอบมันแปลว่าเราโฟกัสมันข้างหน้าวงเล็บนะครับเราใส่เค้า A เข้าไปแล้วเราใส่เครื่องหมายเท่ากับหน้าเค้า A อีกทีหนึ่งเพื่อให้ทำให้มันเป็นสูตรคำนวณมันจะได้ออกมาเป็นเลขสองเห็นไหมครับได้ไหมค่ะจ้าลอง Enter ดูซิได้เลขสองไหม Q4คุณวันอยู่ตรงช่องไหนเนี่ยอยู่ตรง P บรรทัดที่สี่เปล่าทำไมได้เลขศูนย์ล่ะคุณวันการ์ตูน Q4ดู Q นัตพงศ์ทำไมเออร์เลอร์ครับแป๊บหนึ่งนะครับเขาเอครับไม่ใช่เขาเฉยๆครับมันเป็นตัวอักษรต้องเขาเอครับถ้าเขาเฉยๆไว้ใช้กับตัวเลขนะครับได้ไหมคุณวานคุณวานอยู่ตครรงูช่อง P ป่ะอยู่ตรง P โปแลนด์ป่ะใช่ค่ะพีค่ะแล้วกเ็ขาเขเอาค่ะเขาเอค่ะไม่ใช่เขาเฉยๆค่ะเขเขาาแลเอ้วมีตัวเอด้วยค่ะเขาตะค่ะมันจะต้องได้เลขสองออกมาเขาตะEnter สิครับ Enter สิได้เลขสองไหมได้จ้ะทีนไีด้้ค่ะฟังก์ชันเขา A จะถูกโฟกัสอีกรอบหนึ่งแปลว่าโยนลงวงเล็บอีกทีหนึ่งนะครับวงหน้เลา็บวอีงกเล็ทบีเตหินมึ่งคำว่า Sequence มันจะได้เลขหนึ่งกับเลขสองออกมานะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมแอบไปตรวจคนอื่นด้วยนะครับโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมครับทำไมของการ์ตูนเป็นหกล่ะครับการ์ตูนไปนับ AK ทำไมล่ะการ์ตูนช่องของการ์ตูนอยู่ AP อ่ะ
ต้องเปลี่ยน AK เป็น AP นะครับการ์ตูนช่วงข้อมูลเราอยู่ที่ AP เปลี่ยนเป็น AP นะครับท่านณัฐพงษ์เขา AT กับ AU ท่านเห็นไหมในวงเล็บท่านนะช่วงไม่ถูกนะครับต้องเป็น AU4 colon AU ในวงเล็บท่านต้องเป็น AU4 colon AU นะครับได้ไหมคุณวันครูคะ SQU อะไรนะ sequence SEQ ค่ะนี่ค่ะรู้สูตร SEQ ในช่องนี้ SEQ รู้สูตคร่ใะนช่อง R นะผมจะจ้าโชว์ในช่อง R ให้ดูเนาะเห็นยังค่ะค่ะใส่วงเล็บใส่วงเล็บครอบก่อนแล้วพิดหน้าวงเล็บใส่คำว่า sequence เข้าไปอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมมองโครงจสร้้าางให้วงเล็บคือโฟกัสข้างหน้าวงเล็บคือโฟกัสครั้งนี้จะทําประโยชน์อะไรจากมันเหมือนเใรสา่ทมั้ีงข้างคหน้ารกข้างใบหนึ่งใส่มะละกอข้างหน้าครกเขียนตําซั่วก็ต้องได้ตําซั่วออกมาใส่ทั้งข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องครอบมันค่ะมันเป็นฟังก์ชันเปิดต้องมีปิดต้องครบคอู่่า Enter ครับได้ไหมได้จ้ะได้แหลน้ึ่วงนหนะึ่งสเข้อางใจนะครับมองให้ทะลุสิ่งที่เราอ่านออกแล้วเราเข้าใจนะเนี่ยแปลว่าเราไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนั้นนะครับแค่นั้นเองเหมือนเราบอกว่าคําว่าฟู้ดแปลว่าอาหารคําว่าวอเตอร์แปลว่าน้ําเนี่ยเราไม่มีข้อสงสัยในคําต่างๆเนี่ยแปลว่าเรากระจ่างแจ้งในคํานั้นๆเหมือนกันครับในการทําสเปรดชีตก็เหมือนกันนะครับไหนขอไปดูซิยัง reference error อยู่ AU4 ครับท่านณัฐพงษ์แก้ในวงเล็บเป็น AU4 colon AU ได้ไหมท่านณัฐพงษ์ถ้าท่านไม่ได้ท่านดูช่องที่สามเนาะแล้วดูสิ่งที่ผมพิมพ์ไว้ในช่องที่สามว่าท่านจะต้องเป็น AU ไม่ใช่ AT นะจะต้องเป็นแบบนี้นะ AU4 colon AU นะเพราะคอลัมน์ท่านคือคอลัมน์ AU ครับไม่ใช่คอลัมน์ AT AT คือตำแหน่งที่ท่านอยู่แต่ AU คือตำแหน่งที่ข้อมูลอุปกรณ์ท่านอยู่โอเคเนาะเข้าใจเนาะนะครับทีนี้จะสังเกตว่าเลขสองเลขสามเลขสี่เนี่ยถ้าเรากด delete ลบยังไงก็ตามแต่มันจะไม่หายเนาะแต่ถ้าเราลบตรงเลขหนึ่งเนี่ยมันจะหายเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขในการที่เราใช้กับสเปซชีตส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาฟอร์มูลาเนี่ยฝังเข้าไปในหัวนะครับฝังเข้าไปกับคำว่า no เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้จักในลำดับถัดมาก็คือตัว Object Container นะครับมาดูกันนะครับในช่องหมายเลข3นะครับใต้ชื่อนะครับในช่องหมายเลข3ใต้ชื่อพิมพ์คำว่าราคาครับพิมพ์คำว่าราคาครับขวามือของคำว่าอุปกรณ์พิมพ์คำว่าราคาครับเมื่อพิมพ์เสร็จ Enter ท่านจะได้ราคาอยู่ในช่องฝั่งติดฝั่งซ้ายเนาะติดฝั่งซ้ายของเซลล์แปลว่าเป็นข้อมูลประเภทข้อความนะครับเนาะปกติเราก็จะใส่ปกติใช่ไหมเราก็ใส่ราคาลงไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างว่าราคาเป็นโทรศัพท์มือถือสัก12,000นะลองใส่เลข12,000ไปสิไม่เหมือนกันแล้วนะ12,000ชิดขวาราคาชิดซ้ายเพราะราคาเป็นข้อความ12,000เป็นตัวเลขนะครับนะราคาเป็นข้อความ12,000เป็นตัวเลข โน้ตบุ๊กราคา25,000ใส่ไป iPad อีกเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ใช้ iPad ซะด้วย24,000แล้วกันนะครับ24,500นะครับ24,500ตัวเลขที่อยู่ชิดขวาแปลว่าบวกลบคูณหารกันได้นะครับสมาร์ทวอทอีก8,500นี่ให้เข้าใจก่อนว่าลักษณะข้อมูลนั้นเนี่ยมีข้อความมีตัวเลขนะครับนะช่องหมายเลข4ครับใส่คำว่าสภาพเข้าไปครับถ้าติ๊กถูกแปลว่ายังใช้ได้ถ้าติ๊กไม่ติ๊กถูกแปลว่าเจ๊งแล้วนะครับนะแล้วก็นะครับรากคุมช่วงนะครับบรรทัดที่4จนถึงบรรทัดที่7นะครับที่อยู่หลังราคาเอาไว้นะครับสร้างช่วงขึ้นมา
ลากคุมสร้างช่วงครับชี้เข้าไปตรงกลางเซลล์แล้วลากมือลงไปครับมันจะเป็นการสร้างช่วงขึ้นมานะครับสั่ง insert สั่งเช็คบ็อกซ์ครับนี่คือการสร้างเช็คบ็อกซ์เพื่อบอกว่าโอเคนะสภาพตัวมือถือนั้นยังใช้ได้ดีอยู่นะครับโน้ตบุ๊กก็ยังใช้ได้ดีอยู่ iPad ก็ใช้ได้ดีอยู่แต่สมาร์ทวอทช์อาจจะแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องติ๊กถูกนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราจะใช้นะครับก็คือเช็คบ็อกซ์เพื่อแปลงสถานะของข้อมูลที่อยู่ในข้างหน้ามันเนี่ยนะครับหรือข้างหลังมันก็ตามแต่ว่าตัวไหนเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นจริงตัวไหนเป็นกลุ่มสองก็คือเป็นเท็จนะครับเป็น True กับเป็น False นะครับเนาะอีกอันหนึ่งนะครับที่เรามักจะใช้นะครับนะคอลัมน์หมายเลข5นะครับความนิยมความนิยมนะครับอีกอันหนึ่งที่เรามักจะใช้นะครับเหมือนเดิมครับในคอลัมน์หมายเลข5ให้สร้างช่วงขึ้นมาเหมือนเดิมครับเลือกเซลล์แล้วก็ลากมือลงไปนะครับเพื่อให้ได้เป็นช่วงนะครับความนิยมใช้นะครับ insert ครับแล้วก็ทำ smart clip นะครับแล้วก็ทำ rating ครับ smart clip แล้วก็ทำ rating ครับแล้วเราก็สามารถเลื่อน rating นะครับว่า rating อันเนี้ยเราใช้4อันนี้เราใช้5นะครับอันนี้เราใช้2อันนี้เราใช้1อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถทำ rating มันได้เนาะโอเคไหมครับสิ่งที่ผมจะพาไปทำต่อไปจากนี้อุ้ยเดี๋ยวผมจะพาไปแผ่นงานถัดไปนะครับที่ชื่อว่า Sheet App 02นะครับขยับไปแผ่นงานถัดไปผมจะเคลียร์ Data ออกให้นะครับเพื่อให้เรามีพื้นที่ทำงานเหมือนเดิมนะครับก็คือของผมเป็นคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ E ภายใต้หมายเลข1ถึงหมายเลข5จะมีชื่อผมกำกับอยู่นะครับที่คอลัมน์หมายเลข1ครับถ้าผมต้องการเอาเลข100 200 300ใส่เรียงกันลงไปในแนวบรรทัดนะครับในแนวบรรทัดก็คือบรรทัดที่3บรรทัดที่4บรรทัดที่5บรรทัดที่6บรรทัดที่7นะครับจนถึงบรรทัดที่9โดยเพิ่มทีละร้อยเนี่ยนะครับมันมีหลายทางเลือกในการทำนะครับวิธีที่1คือทำผ่านฟังก์ชัน sequence ลองดูครับเท่ากับ SEQ ครับลองดูซิ SEQ sequence นะครับเราจะได้เรียนเต็มยศของ sequence นะครับพารามิเตอร์ตัวแรกของ sequence คือ row เราจะแสดงทั้งหมดกี่ row นะครับสมมุติเราบอกว่าเอาแค่5 row นะครับคอมม่าครับคอลัมน์เราจะเอาทั้งหมดกี่คอลัมน์เราบอกว่า1คอลัมน์นะครับพารามิเตอร์ตัวที่2คือคอลัมน์นะครับพารามิเตอร์ตัวที่3คือจะเริ่มต้นที่เลขเท่าไหร่นะครับบอกว่าเริ่มต้นที่เลข150นะครับแล้วจะสเต็ปขึ้นทีละเท่าไหร่สเต็ปขึ้นทีละ100นะครับแล้วก็วงเล็บปิด เพราะฉะนั้นเลขที่เราได้ก็คือ150 250 350 450แล้วก็550ใช่ไม่ใช่โดยนะครับสูตรของเราอยู่ในบรรทัดที่3เพราะฉะนั้นเราจะลบบรรทัดที่4ลบบรรทัดที่5ลบบรรทัดที่6ลบบรรทัดที่7ลบยังไงก็ไม่มีผลนะครับนี่คือวิธีการสร้างด้วยซีเควนซ์นะครับในคอลัมน์ที่2เราจะลองสร้างด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปนะครับเท่ากับเหมือนเดิมครับปีกาเปิดตัวนี้เราเรียกว่าคอนเทนเนอร์นะครับคอมโพเนนต์คอนเทนเนอร์หรือจะเรียกว่าอ็อบเจกต์คอนเทนเนอร์ก็ตามแต่นะครับเอา150พิมพ์เข้าไปแล้วตบด้วยเซมิโคลอนเอา250พิมพ์เข้าไปแล้วตบด้วยเซมิโคลอนนะครับเอา350พิมพ์เข้าไปแล้วตบด้วยปีกาปิดเอาแค่3คอมโพเนนต์ครับเซมิโคลอนมีค่าเท่ากับการขึ้นบรรทัดใหม่ในแนวของคอลัมน์นั้นๆนะครับพอเรา Enter ปั๊บเราได้150 250 350เหมือนเดิมไหมได้เหมือนเดิมครับนะ
ลบบรรทัด250-350ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะคอมโพเนนต์ทั้งหมดบรรจุอยู่ในบรรทัดที่3เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนะวิธีที่1วิธีที่2นะครับนะแล้ววิธีที่เรานิยมใช้ในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเราจะใช้คอมโพเนนต์คอนเทนเนอร์หรือออบเจกต์คอนเทนเนอร์ตัวเนี้ยนะครับในการบรรจุสิ่งของของเราเข้าไปไว้ในเซลล์ของเราเนาะนะครับถ้าเป็นในแนวคอลัมน์ล่ะคอลัมน์สามคอลัมน์สี่คอลัมน์ห้าเราก็จะใช้อย่างนี้ครับเท่ากับปีกกาเปิด3,4,5ปีกกาปิดลองดูสิคอมโพเนนต์ที่ได้จะเป็นโรว์คอมโพเนนต์นะครับเมื่อกี้เป็นคอลัมน์คอมโพเนนต์นะครับมันจะกระจายตัวในแนวของคอลัมน์นะครับอยู่ในแนวบรรทัดเดียวกันนะครับได้ไหมครับ3,4,5นะครับและเดี๋ยวเราจะแทนเลข3ด้วยเลข30แทนเลข4ด้วยเลข45แทนเลข5ในฟอร์มูล่าอะไรก็ตามแต่ทำได้หมดครับเนาะถ้าเราเข้าใจเซลล์เข้าใจเลนเข้าใจออบเจกต์คอนเทนเนอร์หรือคอมโพเนนต์คอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะต่อยอดได้อีกง่ายนะครับทีนี้เมื่อกี้มีโลคอนเทนเนอร์กับคอลัมน์คอนเทนเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะคอมไบน์เข้าด้วยกันนะครับเราจะเอาเลข1 2 3นะครับ4 5 6มาคอมไบน์ด้วยกันแต่คอมไบน์อยู่ในกลุ่มเซลล์ตรงนี้นะครับ9ช่องตรงนี้นะครับ9ช่องที่ผมจะไฮไลท์ตรงนี้นะครับผมเทสีเอาไว้ว่าสีตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่ผมจะเอาตัวเลขใส่เข้าไปยัดเข้าไปมันก็จะมีอยู่2วิธีครับวิธีที่1ก็คือเอาแต่ละโลมาคอมไบด้วยกันนะครับหมายความว่าเท่ากับปีกกาเปิด1,2,3ปีกกาปิดนี่ได้บรรทัดที่1แล้วใช่ไหมมันต้องได้บรรทัดที่หนึ่งใช่ไหมถ้า enter ออกมามันต้องได้บรรทัดที่หนึ่งถูกป่ะนะครับเซมิโคลอนนะครับปีกกาเปิดอะไรครับ4คอมมาไปทางขวา5คอมมาไปทางขวา6นะครับนี่ได้บรรทัดที่2ใช่ไหมนะครับเซมิโคลอนครับ7คอมมา8คอมมา9ปีกกาแล้วก็ทั้งหมดนั้นเนี่ยถูกคอนเทนอยู่ในอ็อบเจกต์เดียวกันนะครับก็คือเป็นอ็อบเจกต์ของกลุ่มเซลล์นี้นะครับบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3เป็นคอนเทนเนอร์ร่วมกันนะครับพอ Enter ปั๊บเดี๋ยวเราก็จะได้ 1ถึง9ในพื้นที่สีฟ้าขออนุญาตไล่ตรวจท่านเฉลิมพรทำไมเออร์เลอร์ท่านเฉลิมพรท่านจะต้องครอบอ็อบเจกต์คอนเทนเนอร์เข้าไปอีกชั้นหนึ่งครับต้องครอบปีกกาเพื่อคอนเทนสารตัวนี้เอาไว้ด้วยกันอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยแล้วคุณนิดได้ไหมครับท่านวรรณพรท่านวรรณพรอาการเดียวกันครับเชื่อมด้วยเซมิโคลอนนะท่านวรรณพรไม่ได้เชื่อมด้วยโคลอนปิดด้วยเซมิแปลว่าขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมครอบอ็อบเจกต์คอนเทนเนอร์เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเนาะคุณนัทได้แล้วนะครับท่านแอตตาได้แล้วนะครับกูเพิร์นได้แล้วนะครับท่านทํารงได้แล้วการ์ตูนได้แล้วนะครับและท่านอันตะพงได้แล้ว เยี่ยมมากครับวันนี้ได้แล้วท่านวรรณพรได้ไหมยังไม่ได้ค่ะครูเดี๋ยวแก้ปัญหาเซมิโคลอนครับท่านวรรณพรตรงระหว่างปีกาครับท่านวรรณพรใช้เป็นโคลอนอยู่ต้องใช้เป็นเซมิจำไว้ว่าเซมิคือขึ้นมาทัดใหม่คอมมาคือขึ้นคอลัมน์ใหม่แก้เลยครับได้ไหมแก้อยู่ค่ะครูใครได้แล้วนะครับชุดข้างล่างครับชุดข้างล่างเป็นชุดสีอีกสีหนึ่งนะครับเลข1ถึงเลข9เหมือนกันครับแต่ช่วยสร้างแบบคอลัมน์คอนเทนเนอร์มาต่อกันไหนดูซิถ้าเข้าใจมันต้องทำได้ครับชุดสีเหลืองเนี่ยท่านจะต้องสร้าง1 4 7อยู่ด้วยกันเพราะนั้น1อะไร1เซมิ4เซมิ7เนี่ยปิดปีกกาก่อนมันได้ไหมได้ในแนวคอลัมน์
คอลัมน์ที่สองจะต้องเป็นอะไรคอมมาครับแล้วจะต้องเป็นเลขอะไรอยู่ด้วยกัน258ไม่ได้ใบหวยเนี่ย2 เซมิ 5 เซมิ 8นะถ้าในคอนเทนเนอร์ใหญ่มีอยู่สองคอมโพเนนต์แค่นี้ก็จะมีแค่สองคอลัมน์ แต่ถ้ามีสามคอมโพเนนต์ก็จะมีสามคอลัมน์นะครับแปลว่าคอลัมน์ที่สามก็ขั้นด้วยคอมมาแล้วก็ใส่อ็อบเจกต์ตัวที่สามเข้าไปอ็อบเจกต์ตัวที่สามคืออะไรบ้างประกอบไปด้วย3 เซมิ 6 เซมิ 9ได้ไหมท่านนันพรได้ค่ะได้แล้วยังโจทย์แรกได้แล้วโจทย์ที่สองลองทำเป็นคอลัมน์สิคอมโพเนนต์เป็นคอลัมน์ต่ำลงมาท่านนันพรชุดนี้เรายังมีเวลาชุดสีเหลืองท่านนันพรใครสังเกตเห็นอะไรในชุดตัวเลขนี้นะครับนะท่านจะสามารถทำสีม่วงได้อีกชุดหนึ่งนะครับ1+3ได้4 4+3ได้7เรามองงี้ก็ได้นะครับ2+3ได้5 5+3ได้8 3+3ได้6 6+3ได้9นี่คือเรามองตามแนวคอลัมน์ถ้าเรามองตามแนวโลนะครับมันก็เป็นละ1 2 3สี่เริ่มที่สี่จบที่6 4 5 6 7 8 9เอาแบบง่ายก่อนแบบง่ายก็คือใช้ฟังก์ชันอะไรนั่นเองซีเควนต์กี่โล1โลกี่คอลัมน์สามคอลัมน์เริ่มที่เลขอะไรเริ่มที่เลขหนึ่งสำหรับบรรทัดแรกเนาะสเต็ปขึ้นหนึ่งนะครับได้ไหมเนี่ย1 2 3สำหรับตัวแรกเพื่อให้มันอยู่ด้วยกันครับเซมิคอลอนตบท้ายเข้าไปซีเควนต์หนึ่งโลสามคอลัมน์เริ่มที่เลขสี่สเต็ปหนึ่งแล้วโยนมันลงอ็อบเจกต์คอนเทนเนอร์โยนมันลงปิดกาแปลว่าตอนนี้อยู่ด้วยกันสองบรรทัดละบรรทัดที่สามมาไงบรรทัดที่สามมาจากนะใครจะดูสูตรดูในช่องบรรทัดที่17ของผมนะไหนบรรทัดที่สามก็มาจากการทำซีเควนต์นั่นแหละก้อนที่สามมาจากตบเซมิคอลอนเข้าไปแล้วก็ซีเควนต์เข้าไปซีเควนต์หนึ่งบรรทัดสามคอลัมน์เริ่มที่เลขอะไรครับเริ่มที่เลข7สเต็ปขึ้นทีละหนึ่งวงเล็บปิดเพราะนั้นสามฟังก์ชันอยู่ซ้ายอยู่กลางอยู่ขวามาต่อกันโดยเซมิคอลอนแปลว่าอยู่บนอยู่กลางอยู่ล่างนะครับก็จะออกมาเป็นฟังก์ชันตามที่เรากำหนดได้ให้ค่าเป็นนะครับตามที่เรากำหนดไว้เช่นเดียวกันนะครับเป้าหมายเดียวกันแต่หลากหลายวิธีการนะครับใช้บรรจุตัวเลข ใช้บรรจุฟังก์ชันได้ไหมสองเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือเข้าใจเซลล์เข้าใจเรนจ์เข้าใจฟอร์มูลานะครับว่าฟอร์มูลาทำฟอร์มูลาหรือฟังก์ชันนั้นเนี่ยนะครับทำงานซ้อนกันได้อย่างไงเราโฟกัสและข้างหน้ามันมีชื่อนะครับเราโฟกัสและข้างหน้ามีชื่อเพราะเราจะเอาฟังก์ชันมาเชื่อมกันเราก็เอามาใส่ในคอนเทนเนอร์นะครับเหมือนแค่ที่ทำให้ดูตรงเนี้ยนะครับได้เลยเนาะ
ลองดูซิสามลำดับเก่งมากครับเก่งมากครับคุณเพลินยังผิดอยู่นิดนึงถ้านัตพงษ์ยังเออร์เลอร์อยู่นิดนึงเดี๋ยวคุณเพลินเก่งครับท่านนัตพงษ์ครับเออร์เลอร์เพราะอะไรซีเควนซ์ท่านมีวงเล็บเกินไปหนึ่งตัวซีเควนซ์ตัวกลางซีเควนซ์มีวงเล็บซ้อนกันสองชั้นเห็นไหมท่านนัตพงษ์ซีเควนซ์ตัวกลางแล้ววงเล็บข้างหลังเกินไปสองตัววงเล็บข้างหลังออกตัวหลังตก ตัวหลังตกวงเล็บแล้วปีกกาเกินไปตัวหนึ่งแก้กันครับแก้แล้วลองเอนเตอร์ซีได้ไหมเอาวงเล็บข้างหลังออกครับวงเล็บข้างหลังเกินไปตัวหนึ่งแล้วปีกกาเกินไปตัวหนึ่งครับวงเล็บซีเควนซ์ตัวสุดท้ายขาดไปตัวหนึ่งครับฟังก์ชันไม่ครบคู่ก็ทำงานไม่ครบนะครับเยี่ยมครับท่านการ์ตูนครับซีเควนซ์ตัวสุดท้ายท่านขาดวงเล็บปิดท่านสลับระหว่างวงเล็บปิดกับปีกกาครับซีเควนซ์ตัวสุดท้ายปีกกาเป็นตัวครอบคอนเทนเนอร์ทั้งหมดท่านธนพงษ์เอาปีกกาออกไปตัวหนึ่งครับแล้วใส่วงเล็บปิดแทนปีกกาแล้วเอาวงเล็บปิดตัวนอกสุดออกมองเป็นก้อนครับเปิดซีเควนซ์ต้องมีปิดซีเควนซ์จบเซมิโคลอนเปิดซีเควนซ์ต้องมีปิดซีเควนซ์จบเซมิโคลอนเปิดซีเควนซ์ต้องมีวงเล็บปิดซีเควนซ์แล้วทั้งสามซีเควนซ์ต้องอยู่ภายใต้วงเล็บปีกกาคือออบเจกต์คอนเทนเนอร์ของเราได้แล้วนะครับโอเคเยี่ยมครับเมื่อท่านเข้าใจ Object Container เมื่อท่านเข้าใจ Range เมื่อท่านเข้าใจ Sale เมื่อท่านเข้าใจ Formula นะครับมันก็จะต่อยอดเรื่องอะไรครับต่อยอดเรื่อง Array Formula ต่อยอดเรื่อง Map Lambda ได้ในท้ายที่สุดนะครับนะเดี๋ยวเราลองอีก Duplicate หนึ่งนะครับเป็น Sheet App 03ลองดูชีทแอป03จะมีชื่อท่านมีราคามีสภาพมีความนิยมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ทรมานให้ทำใหม่ให้แก้อย่างเดียวครับโน no ของท่านจะต้องเป็นแบบ Object Container นะเข้าใจไหม คือถ้าผมไปลบเลขหนึ่งทิ้งตรงเนี้ยหายหมดผมลบเลขหนึ่งท่านทิ้งเนี่ยหายหมดเนี่ยผมไล่ลบทีละคนเลยหายหมดนะครับผมไปลบเลขหนึ่งทิ้งเนี่ยเราจะเอาคำสั่งซีเควนซ์เนี่ยอันนี้ลากเอานี่นี่ขี้โกงอยู่เนี่ยคุณนัทเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะหายหมดครับเพราะว่ามันอยู่ในเซลล์เดียวแล้วมันระเบิดตัวเองออกมาด้วยฟังก์ชันซีเควนซ์นะครับ เอาไปฝังในโนเลยครับไปฝังในบรรทัดโนเลยไม่ต้องรอผมนะเดี๋ยวผมลบบรรทัดล่างให้นะท่านเอาไปฝังในโนเลยคือในฟังก์ชันโนเนี่ยเดิมมันเป็นคำว่าโนใช่ไหมอ่ะใส่เครื่องหมายคำพูดครอบเข้าไปครับพูดว่าโนฟันหนูเปิดครอบเข้าไปฟันหนูปิดครอบเข้าไปใส่เครื่องหมายเท่ากับดูสิแปลว่าการทำครั้งนี้ไม่ได้ทำแบบพิมพ์ลงไปในเซลล์แต่ทำแบบใช้คำพูดให้ประมวลผลนะครับช่วยพูดว่า no ออกมาหน่อยนะครับเท่ากับ no เนี่ยนี่คือช่วยพูดว่า no ออกมาหน่อยนะครับนะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันได้คำว่า no เหมือนกันเอา object container ไปครอบนะครับเอาปีกกาครอบฟังก์ชันคำพูดว่า no เอาไว้ก็ได้คำว่า no เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยมันมี no 3แบบนะคือพิมพ์ no ตรงๆนะครับพิมพ์ว่าเท่ากับคำพูดเปิด NO จุดแล้วก็คำพูดปิดแบบที่สองนะครับแล้วแบบที่สามคืออะไรเท่ากับปีกาเปิดคำพูดเปิด N เปิด O เปิดปีกาปิดอย่างนี้
สามวิธีในการพิมพ์คำว่านอออกมาเนี่ยมีสามวิธีอยู่ในเซลล์เนี่ยนะพิมพ์เป็นข้อความพิมพ์เป็นฟอร์มูลาผ่านคำพูดฟอร์มูลาพิมพ์เป็นฟอร์มูลาโดยใช้ออบเจกต์คอนเทนเนอร์เข้ามาช่วยคอนเทนนะสามวิธีซึ่งวิธีสุดท้ายเนี่ยมันจะนำเราไปสู่การคอนเทนฟังก์ชันซีเควนต์เพราะว่าหลังจากเราคอนเทนเนอร์เนี่ยเราขยายว่าบรรทัดที่หนึ่งพูดคำว่าโนออกไปแล้วเนี่ยก็ตบด้วยเซมิโคลอนครับจบคำว่าโนแล้วตบด้วยเซมิโคลอนแล้วต่อมาใช้คำว่าอะไรซีอะไรซีเควนต์ของเขาอะไรเขาเอของคอลัมน์อะไรของคอลัมน์ทางขวาคือ B4 โคลอน B วงเล็บปิดเขาอีฟวงเล็บปิดซีเควนต์มันก็จะรันนิ่งออกมาให้ตามนั้นย้ายก่อนเห็นไหมสี่ตัวจะได้ลบไปเถอะคราวนี้ลบเลขหนึ่งลบเลขสองลบเลขสามไม่หายหรอก1 2 3 4ลบยังไงก็ไม่หายเพราะสูตรมันไปฝังอยู่รวมคำว่าโนแล้วนะครับนี่คือเทคนิควิธีที่ต้องขอบคุณท่านอับดุลเลาะต้องขอบคุณครูอรุณนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่ใช้เทคนิคนี้นะครับอย่างแพร่หลายในกลุ่มของเรานะครับแล้วทำให้พวกเรานั้นเนี่ยประยุกต์ใช้เรื่องราวพวกนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการจัดการกับข้อมูลเนาะนะครับผมเป็นแค่ตัวมาขมวดความเข้าใจเฉยๆว่านะครับฟังก์ชันคืออะไรเซลล์คืออะไรเลนส์คืออะไรนะครับเอาเลนส์ใส่ไปในฟังก์ชันนะครับเอาฟังก์ชันใส่ไปในคอนเทนเนอร์นะครับแต่คอนเทนเนอร์ก็ทำงานได้เนาะโอเคไหมครับนะผมจะลบคอลัมน์สภาพกับความนิยมทิ้งให้นะแล้วผมจะบอกเทคนิคหนึ่งที่เราใช้เสมอนะครับท่านช่วยลบก็ได้นะครับลบสภาพความนิยมนะครับลบเองเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนคำว่าสภาพเป็นคำว่ามูลค่าสะสมสมมติเราซื้อไล่มาซื้อมือถือซื้อโน้ตบุ๊กซื้อ iPad ซื้อสมาร์ทวอทช์เราอยากรู้ว่ามูลค่าสะสมเราจ่ายไปแล้วเนี่ยจ่ายมือถือไปเท่าไหร่จ่ายมือถือบวกโน้ตบุ๊กไปเท่าไหร่จ่ายมือถือบวกโน้ตบุ๊กบวก iPad ไปเท่าไหร่มือถือบวก iPad บวกโน้ตบุ๊กบวกสมาร์ทวอทช์ไปแล้วเท่าไหร่นะครับเทคนิคหนึ่งนี่เรามักจะใช้เสมอสำหรับมูลค่าสะสมเนี่ยนะครับก็คือการอ้างอิงเซลล์โดยการยึดตัวต้นแต่เปิดตัวปลายหมายความว่าไงครับเซลล์ด้านซ้ายของมูลค่าสะสมคือ C หมายเลข4ใช่ไหมสำหรับของผมของท่านก็ต้องดูนะอย่างคุณนิดก็เป็น S หมายเลข4นะครับของท่านเฉลิมพรก็เป็น M หมายเลข4นะครับเราจะขึ้นต้นตัวอักษรไม่เหมือนกันนะครับผมก็อ้างอิงเซลล์ก่อนว่าเซลล์ที่ผมต้องการนั้นคือ C หมายเลข4นะครับแต่ C4 ของผมเนี่ยจะไม่ใช่ C4 ธรรมดาครับต้องเป็น C4 ที่ถูกตรึงบรรทัดที่4เอาไว้ด้วยนะครับ C ดอลลาร์4นะครับผมไม่ตึงคอลัมน์นะผมไม่ตึงคอลัมน์ผมตึงแค่บรรทัดว่าผมยึดว่าบรรทัดที่สี่ของผมห้ามขยับโคลอนแปลว่าจนถึง เลนผมจะเปิดจนถึงไหนล่ะถ้าเลนผมเปิดถึงC4ด้วยแสดงว่าบรรทัดแรกมันก็เริ่มที่4 ถึง 4บรรทัดที่สองก็จะเป็น4 ถึง 5บรรทัดที่สามก็เป็น4 ถึง 6ช่วงมันจะกว้างขึ้นหนึ่งบรรทัดเสมอครอบช่วงดังกล่าวนะครับด้วยวงเล็บแปลว่าเราโฟกัสมันนะครับเราโฟกัสช่วงดังกล่าวด้วยวงเล็บนะครับแล้วเราใช้ฟังก์ชันอะไรครอบมันครับซัมนะครับนะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับนะโดยการใช้ตรึงบรรทัดแรกนะครับปล่อยบรรทัดหลังนะครับนะทำให้เราซัมตัวแรกได้12,000นะครับตัวต่อมาก็จะเป็น12,000บวก25,000เป็น37,000นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกได้เลยเนาะนะครับจะเป็น C4 จนถึง C5ตัวต่อมาก็จะเป็น C4 จนถึง C6นะครับตัวต่อมาก็จะเป็น C4 จนถึง C7มันจะขยับโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปขยับมันนะครับไม่ต้องไปขยับมันแต่ตัวแรกถูกตรึงตะปูเอาไว้ก็ต้องยึดจากบรรทัดที่4เท่านั้นแค่นั้นเองนะครับนะในคอลัมน์ที่5นะครับเราจะลองมูลค่าสะสมอีกสูตรหนึ่งนะครับ
นะเมื่อกี้ผมพูดถึงการใส่ข้อมูลเข้าไปในเซลล์นะครับ3วิธีนะครับสำหรับข้อความนะครับนะการ reference sale จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ reference sale การอ้างอิง sale นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4วิธี reference sale วิธีที่1คืออยากได้เซลล์ไหนพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเซลล์นั้นเช่นเท่ากับ C4 ก็ได้ C4 ขึ้นมานะครับนะเท่ากับ C4 นะครับเท่ากับ C4 ก็จะได้เซลล์ C4 ขึ้นมาเรฟเฟอเรนซ์เซลล์เรฟเฟอเรนซ์เลนนะครับสำหรับเลนเราพิมพ์เท่ากับ C ดอลลาร์4โคลอน C4อย่างนี้ได้ไหม ได้ไหมได้ครับแต่มันจะได้เซลล์เดียวมันจะได้เซลล์แรกเซลล์เดียวเนาะเนาะถ้าเป็น C5 ก็เท่ากับ C5 เลยนะครับนี่เทียบให้เห็นก่อน2บรรทัดนะครับถ้านี้เป็น C4 โคลอน C5 มันจะไม่มาเนาะมันจะไม่มาเนาะนะครับวิธีทำให้มันมาคือไงรู้ไหมทำให้มาคือโยนมันลงคอนเทนเนอร์ครับโยนมันลงคอนเทนเนอร์ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันไหมครับถ้าโยนลงคอนเทนเนอร์เนี่ยเป็น C4 โคลอน C5 เนี่ยมันจะมา2บรรทัดเห็นป่ะเทคนิคของการโยนลงคอนเทนเนอร์นะครับทำให้เราได้ C4 กับ C5 เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปแทนตรงนี้นะครับโชว์ฟอร์มูลาให้ดูนิดนึงฟอร์มูลาเทคนะครับของเซลล์นี้ทำหน้าที่แบบนี้นะครับเอาลงคอนเทนเนอร์ครับเลนก็จะมานะครับนะแล้วเฟรนด์เซลล์อีกแบบหนึ่งคือเท่ากับอินไดเรกต์อินไดเรกต์คือการเข้าถึงแบบอ้อมนะครับเราอยากได้ C6 ใช่ไหมเราพิมพ์คำว่า C6ในเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วเราใช้ฟังก์ชัน indirect ครอบไว้24,500จะมานะครับ indirect ตามด้วยการพูดชื่อเซลล์ออกมานะครับ C6 อันนี้เป็น C7 นะครับเทียบไปดู2บรรทัดนะนะครับ indirect ใช้กับ range ได้ไหมคำตอบคือได้ครับนะไหนลองดูซิเท่ากับ indirectนะครับแล้วพูดว่า C$4 colon C5เอา C4กับ C5มาโดยตึงดอลลาร์เซลล์ C4ออกนะครับเห็นไหมครับได้เหมือนกันนะครับไม่ใช้คอนเทนเนอร์แต่ใช้อินไดเรกต์ในการดึงมานะครับและ reference sale วิธีที่3นะครับก็คือใช้ฟังก์ชัน offset ในการดึง offset offset เราจะเซตตำแหน่งที่เซลล์ใดๆก็ตามแต่ได้ทั้งหมดเลยเช่นเซตไปที่ D7 แปลว่าสีส้มอยู่ที่ D7 นะครับจะขยับขึ้นกี่บรรทัดถ้าอยากจะไปหาบรรทัดที่4ก็ต้องขยับจาก7ถอยไปกี่บรรทัด1 2 3ก็ใส่พารามิเตอร์เป็นลบ3ถ้าจะ จากที่เซตออริจินไว้ถ้าจะขยับคอลัมน์ไปทางซ้ายก็ใส่พารามิเตอร์เป็นลบ1 ลบ1ก็จะได้เซลล์12,000ออกมานะครับนี่คือผ่านฟังก์ชันออฟเซ็ตเอชคนนั้น
และนะครับ reference เป็นกลุ่มก็เหมือนกันครับ ผ่านฟังก์ชัน offset แต่ดึงตัวนี้ด้วยครับกว้าง3สูง1ถดสูง3กว้าง1นี่ครับ offset ตัวนี้จะดึงมา3บรรทัดดึงผ่านฟังก์ชันนะครับดึงแล้วไปลงคอนเทนเนอร์ก็ได้นะครับโอเคนะครับสภาพผมไม่ไหวแล้ว สรุปตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานนะครับที่ควรรู้คืออะไรเรียกว่าเซลล์กลุ่มของเซลล์เราเรียกว่าเลนนะครับเซลล์และเลนจะไปเป็นส่วนผสมสำคัญในฟังก์ชันเช่นโยน C ลงไปในฟังก์ชัน offset นะครับนะโยน C ลงไปในคอนเทนเนอร์นะครับได้นะครับฟังก์ชันก็อยู่ในคอนเทนเนอร์ได้นะครับเพราะนั้นคอนเทนเนอร์นั้นเหมือนตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับฟังก์ชันเหมือนตัวที่รองลงไปนะครับเลนเหมือนตัวที่เป็นรองลงไปจากฟังก์ชันแล้วก็ตัวที่เล็กที่สุดก็คือเซลล์นะครับจากเล็กไปใหญ่ก็คือเซลล์เลนนะครับฟอร์มูลาฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปที่คอนเทนเนอร์นะครับ ยังมีพื้นฐานอื่นๆอีกนะครับที่สำคัญและควรจะรู้นะครับแต่รู้สึกไวยากรณ์เสียงจะไม่อำนวยละคืนนี้นะครับต้องขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามหวังว่าคืนนี้นะครับท่านจะได้พื้นฐานที่สำคัญแล้วก็ความเข้าใจที่สำคัญเนี่ยเป็นตัวปูพื้นฐานไปด้วยในตัวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอผอนุมญาตกส็ั่งงานเชิญสัทก่านิปดระหธนึ่างนนะกคล่รัาบวขอบคุณวิทยากรก่อนครับผมได้ครับสั่งงานก่อนครับงานใช่ไหมครับขอให้โชว์ตัวไหนดีครับตัวคอนเทนเนอร์แล้วกันเนาะคอนเทนเนอร์นะครับตัวคอนเทนเนอร์ที่เป็น1-9นะครับ1 ตัวเนาะนะส่งเป็นภาพเนาะแคปส่เจงอเปร็น์ภาพครับส่งเป็นภาพก็ทำคล้ายที่ผมทำนั่นแหละครับโชว์ฟอร์มูลาทูเทคไปโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ยากขอบคุณมากครับใครที่พร้อมก็จัดได้เลยนะฮะวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านธีรพัฒน์สุวรรณวิจิตรนะครับที่มาทบทวนเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของพื้นฐานซึ่งผมอยากจะให้เป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเสมอในเรื่องของการทํากิจกรรมเนี่ยก็คือการได้มีส่วนร่วมนะครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดทักษะโดยตรงนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยที่ไม่ได้ร่วมทําเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับการที่เราได้สัมผัสความถูกผิดการพูดไปด้วยกันเนี่ยมันจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งวันนี้ทางวิทยากรก็ได้เสียสละ ทั้งทางท่านสุขภาพอาจจะดีไม่ดีนะครับก็เกรงใจท่านเหมือนกันนะครับก็เพื่อเป็นเกียรติกับทางวิทยากรนะครับก็ฝากทุกท่านกดรูปหัวใจเช่นเคยครับให้กับทางท่านธีรพัฒน์สักนิดหนึ่งขอบคุณมากขอบคคุณรคัรับบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้มีประเมินเพิ่มเติมไหมฮะมมีีเขคียรนัไหบมช่วยประเมินในช่องแชทให้นิดนึงนะครับเป็นนะครับ Google Form นะครับสั้นๆสัก3 ข้อนะครับขอบคุณมัมนาไดก้คปรระโยับชน์อะไรยังไงนะครับใส่เข้ามาได้นะครับนะทบทวนนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ขึ้นอะไรฟอร์มูล่าครับตัวแมปแลมด้านะครับซึ่งเป็นพระเอกอีก2 ตัวนะครับแล้วก็เรื่องของฟิลเตอร์กับคิวรี่นะครับของดีเลยเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยมาพื้นฐานทุกตัวนะเพราะว่าจริงๆสูตรนั้นน่ะถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้ก่อนนะ